สวัสดีท่านที่ฟังชมครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกดังจะยกมาเคียงเปล่งเสียงส่งเป็นการช่วยอำนวยธรรมให้จันโลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างสวยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยสุขโชคชัยไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นได้ขออํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นหัวหน้าสถานีมาเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายและสถานีวิทยุสสว.วิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกานี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5วันแต่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะ FM 96เมกะเฮิรตซ์นั้นทุกวัน5ทุ่มถึงเที่ยงคืน5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ได้ออกอากาศทางวิทยุวัดฝายหินนี่ก็ที่โน้นก็มีที่96มีทุกคืนมีแต่ว่าใครจะไม่หลับใครจะไม่หลับจะฟังเท่านั้นแหละนะอ้าวตอนนี้จิตตสีโลพระโอ้สาธุครับผมจิตตสีโลพระภิกษุพระภิกษุนะถ้ามาแล้วเป็นท่านแรกวันนี้จิตตสีโลจิตตสีโลจิตตสีโลพระเหมือนนะสาธุครับผมตื่นแต่เช้าเลยวันนี้โอ้8นาฬิกาแล้วแต่ว่าของผมที่นี่ครับที่ประเทศไอร์แลนด์1นาฬิกาตีหนึ่งตีหนึ่งอากาศหนาวด้วยวันนี้5องศานี่ขณะนี้5องศาแต่อาศัยเตาอยู่ข้างๆเออนะอาศัยเตาอยู่ข้างๆก่อไฟไว้รดน้ำกับญาติโยมที่นำเอาฟืนเอาถ่าน
แล้วก็เชื้อเพลิงนะอันนี้ด้วยไฟอ่ะอะไรอ่ะแก๊สแก๊สยิงไฟปั๊บ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 อย่างนี้โมทนาคุณโยมจิตโยมนีหน้าโยมโสภาหานรงโยมนิ่มโยมนิ่มเอาฟืนเอาถ่านมาถวายไว้ซื้อผักวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารสำหรับปรุงอาหาร วันนี้ก่อนเข้ารายการพูดก่อนธรรมะขอแสดงความเสียใจไว้อาลัยผู้พันเอกธนัตเดชะนะสมัยก่อนก็เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดฝายหินนี่นะพระพุทธศาสนา เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชื่อสถานีนี้ท่านผู้พันธนัตเดชะนี่แหละเป็นผู้ตั้งชื่อแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์ในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นท่านแรก200,000 บาทที่วัดฝายหินเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2548 2548มานี่47ได้20ปีนะจะได้20ปีก็ตั้งที่วัดฝายหินนี่แหละFM 104.5 นี้พันเอกธนัตเดชะนะโยมอาจารย์สุรภาอาจารย์สุรภาแม่บ้านของพันเอกธนัตเดชะ ตอนนี้ก็ถึงแก่กรรมถึงแก่กรรมไปเมื่อวันซืนเมื่อวันซืนไอ้3วันมาเนี่ยตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดใหม่ห้วยทราย ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดใหม่ห้วยทรายแล้วก็จะบำเพ็ญกุศลไปจนถึงวันอาทิตย์วันเสาร์ตอนกลางคืนนะมีฟังมีเทศมีสวดทุกคืนแล้วก็ตอนกลางวันอาทิตย์ก็มอบร่างให้เป็นอาจารย์ใหญ่แกนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับสรีระศาสตร์สรีระศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสรีระศาสตร์ที่กายวิภาคบำบัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้มารับมอบร่างกายไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนักศึกษาในวันที่10มีนาคมที่จะถึงนี้เวลา14:00 นโดยประมาณนะ14:00 14:00เพราะว่าท่านผู้พันธนัตเดชะได้มอบร่างให้กับโรงพยาบาลมาหลายปีแล้วนะหลายปีโยมอาจารย์ส
จุรภาเดชะก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์เนี่ยคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลสวนดอกนั่นเองอ